ไม่ต้องยกสูงเอาไว้ผมเห็นพอวันนี้เรามาแจ้งใครแล้วก็ข้อหาอะไรบ้างคะคือแจ้งที่มาพิษบูในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็ความอื่นความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าเราได้มีการพบเห็น Facebook นะที่มีการครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็การทำดังกล่าวเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายนะครับต่อภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของการประชุมอาเซียนสมิตซึ่งมีนายกท่านเป็นประธานแล้วสิ่งที่พี่มาร์กเนี่ยได้กล่าวไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นการสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็เนื่องจากการประชุมอาเซียนสมิตเนี่ยเป็นการประชุมระดับถือว่าระดับโลกนะแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยก็ต้องช่วยกันเพราะเนื่องจากว่าเป็นหน้าตาของประเทศแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นการประชุมที่ให้ความติดตามการประชุมครั้งนี้มากกว่า1,000 ล้านคนและการที่พี่มาร์กเนี่ยนะทำในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องถึงมาลงทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วในไลฟ์สดนะมันมีการเอ่ยชื่อหรือว่ามีการอะไรมีการระบุถึงประธานอาเซียนคนปัจจุบันก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็อย่างที่บอกมันจะสร้างปัญหาให้กับความเชื่อมั่นแล้วทางเจ้าที่ตำรวจว่ายังไงบ้างคะพี่ก็เอารับไปดำเนินการส่วนการทำอะไรต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่อาจได้เห็นที่เขาประมาณนี้การหนึ่งอ่ะที่เรามีประกอบก็คือมีการก็คือมีภาพที่เผาโลงศพแล้วก็มีการไลฟ์สดวันที่31วัน31ตุลาอย่างเงี้ยซึ่งเท่าที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ใช่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีแฟนคลับแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ได้แล้ววันนี้เรามีเอกสารหรือว่ามีภาพอะไรมาประกอบบ้างเราก็มีซีดีแผ่นมีการทั้งหมดมามอบให้กับพนักงานสอบสวนซีดีในนั้นมันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะก็การไลฟ์สดของพี่มาร์กเองที่เป็นหลักฐานสำคัญในการที่เขาได้ระบุอย่างชัดเจนเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจได้รับเรื่องไว้ไหมคะก็รับเป็นคดีอาญาไว้แล้วโอเคได้ค่ะรวมทั้งหมดกี่ข้อก็ตอนนี้เราแจ้งไว้ดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็ความผิดอื่นที่ทางพนักงานส่วนเขาเดี๋ยวเขาไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็ว่าก็แปลว่ามีแค่คดีนั้นคดีที่มีคดีอย่างเดียวก่อนใช่ไหมพี่แล้วก็ที่เหลือคือถ้าเราส่วนก็ไปหามาหรือได้ในนี้ให้สัมภาษณ์ผู้กำกับไงก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วไงนั่นเสร็จแล้วนั่นไงก็นั่นเราผู้การเสื้อฟ้าให้ดิเอาไปดิผู้กำกับกับเราผู้การเสื้อฟ้าเราส่งตรงนี้ต่อให้ทางต่อให้ทางแต่ว่าให้ทางลูกค้าดูทางลูกค้าผมครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมก็ออกมาพูดมาคุยมาไขข่าวนะครับคลายปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรในการแจ้งความร้องทุกข์ในฐานะเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งสามารถแจ้งทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษได้หรือไม่อย่างไรชัดเจนครับวันนี้ชัดเจนชัดแจ้งครับอัจฉริยะนะครับประธานชมรมเหยื่ออาชญากรรมก็ไปร้องทุกข์นะฮะไปกล่าวโทษนะฮะกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการจับกุมคุมขังนะฮะกับมาร์คพิบูลนะครับบอกว่ามาร์คพิบูลนี่ออกมาไลฟ์สดและออกมาทำกิจกรรมในกรณีที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดความเสียหายต่อประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่นะนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีการไลฟ์สดและก็มีการเผาโลงศพ โดยอัจฉริยะบอกว่าการทำดังกล่าวนั้นเป็นกรณีที่สร้างความเสียหายให้กับลุงตู่ของเรานะครับนายกรัฐมนตรีและเป็นการกระทำความผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายยามาตรา136วันนี้ก็ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับก็มีการนำหลักฐานเกี่ยวกับเทปบันทึกภาพเคลื่อนไหวก็คือเทปวิดีโอการไลฟ์สดของมาร์คฮิวบุนนะครับและก็นำภาพถ่ายเกี่ยวกับกรณีที่มีการเผาโลงศพและก็มีข้อความต่างๆที่บอกว่าการไลฟ์สดของมาร์คฮิวบุนเนี่ยเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานแน่นอนครับก็ต้องมาดูว่ามาตรา136นะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136นั้นเป็นกรณีที่ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำตามหน้าที่หรือนะฮะเพราะการกระทำตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายนะฮะประเด็นสำคัญว่าลุงตู่นะฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วปัญหามีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าการที่มาร์คพิบูลนะครับกับ FC แฟนคลับจำนวนมากนะฮะก็ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและให้มีการตรวจสอบกับรองเจรตำรวจคนหนึ่งและก็มีการพูดคุยกันถึงการที่จะเผาลงศพและก็มีการสวดส่งนะฮะศพวิญญาณของลุงตู่อะไรมาเนี้ยมันเป็นกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมของนักเคลื่อนไหวส่วนประเด็นการกระทำดังกล่าวนั้นมันครบองค์ประกอบความผิดมาตรา136หรือไม่แน่นอนครับมันต้องมีการสอบสวนลึกลงไปว่าเจตนาแท้จริงของมาร์คฮิวบุนนั้นดูหมิ่นลุงตู่หรือไม่ประเด็นสำคัญคือวันนี้ถามว่าลุงตู่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ตอบฟันธงได้เลยครับว่าลุงตู่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแต่ประเด็นสำคัญคือการกระทำของมาร์คฮิวบุนกับ FC แฟนคลับอัจฉริยะก็ฝากถึงมาร์คฮิวบุนด้วยว่าการที่ปัจจุบันนี่มาร์คฮิวบุนมี FC นะครับแฟนคลับจำนวนมากนะครับอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้มันต้องดูด้วยการกระทำดังกล่าวนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาพรวมของประเทศนะอัจฉริยะบอกนะครับวันนี้อัจฉริยะก็ใส่เสื้อลายนะครับใส่แว่นนะฮะแต่หัวล้านนิดๆนะครับว่าแกจะไม่ปลูกผมนะฮะก็ธรรมดาไม่ว่าแกหรอกครับแกก็รอแบบล้านนิดๆนะครับก็ไปให้การนำหลักฐานต่างๆไปแจ้งจับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแจ้งจับเลยครับแจ้งจับมาร์คฮิวบุนส่วนมาร์คฮิวบุนจะรอดหรือไม่รอดนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าการกระทำของมาร์คฮิวบุนนั้นมันเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดไหมถ้าถามผมว่า1การจะเข้าข่ายมันต้องว่า1ผู้ใดนะผู้ใดก็คือใครก็ได้นะดูหมิ่นนะเจ้าพนักงานดูหมิ่นก็คือการใส่ร้ายป้ายสีนะในคำพูดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นคำความผิดนะในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือเพราะกระทำการตามหน้าที่ถามว่าลุงตู่เนี่ยทำหน้าที่ทุกวันไหมแน่นอนครับลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานแต่ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะนะฮะในการรับแจ้งร้องทุกข์หรือเป็นกรณีเจ้าที่ของรัฐระดับผู้บริหารนะครับการที่ลุงตู่บริหารจัดการและกำกับดูแลกระทรวงทบวงกรมนั่นคือดูภาพรวมนะฮะถ้าหากว่าผมไม่ได้ดูว่ามาร์คฮิวบุนไลฟ์สดได้ข้อความมายังไงนะครับต้องกลับไปดูก่อนถึงจะมาให้ความเห็นได้ว่ามาร์คฮิวบุนเนี่ยกระทำนั้นเข้าข่ายความผิดไหมเพราะว่าไม่ได้ดูแต่ลำพังการเผาโลงศพและก็ทำกิจกรรมนะครับทางการเมืองเนี่ยไม่เข้าข่ายไม่ใช่การดูหมิ่นการแสดงออกเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในการเรียกร้องสิทธิของพี่น้องประชาชนเนี่ยสิทธิและเสรีภาพในการเรียกร้องสิทธิของบุคคลและประโยชน์สาธารณะสามารถทำได้นะถ้าหากว่าจะไปร้องเรียนจะยื่นหนังสือมันก็มีพรบชุมนุมเราก็ต้องแจ้งก่อนแจ้งล่วงหน้า24ชั่วโมงนะครับก็บอกกล่าวทางสตช.ไปว่าทางคณะของมาร์คฮิวบุนจะไปยื่นหนังสือนะจะไปทำกิจกรรมตรงนี้แน่นอนครับมันก็ต้องมีการพูดคุยกันถ้ามีการแจ้งดังกล่าวนี้มันก็ไม่เข้าความผิดพรบชุมนุมนะก็โดนไม่ต้องถูกปรับและประเด็นสำคัญคือถามว่าการไปเผาโลงศพการเผานั้นถ้าหากได้รับอนุญาตให้เผาแล้วมันจะเกิดอันตราย หรือเกิดไฟไหม้ไหมถ้าหากเผาหลอกๆเผาเล่นๆมันก็ไม่เข้าความผิดเหลืออย่างเดียวครับที่บอกว่าใช้วาจาดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยดูหมิ่นลุงตู่เนี่ยนะลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีธรรมดาการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยธรรมดาครับมันทั้งมีส่วนดีและส่วนเสียถ้าหากชาวบ้านเขาไม่พอใจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะท้วงติงนะนโยบายต่างๆถ้าหากดีเขาก็ยกยอแต่ต้องกลับไปดูถ้อยคำนะฮะเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดช่วงเย็นหนึ่งว่าถ้อยคำที่มาร์คให้บูลเนี่ยพูดไลฟ์สดถึงลุงตู่เนี่ยมันถึงขนาดกับเป็นการดูหมิ่นไหมแต่ต้องยอมรับนะครับว่ากฎหมายบ้านเรานั้นกฎหมายลักษณะอาญานะครับมันมีความผิดที่เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินใครก็ไปร้องทุกข์นะฮะถ้าหากว่าเป็นกล่าวโทษได้เลยรัฐคือผู้เสียหายหรือความผิดอีกประเด็นหนึ่งก็นั่นก็คือความผิดอันยอมความได้เป็นความผิดต่อส่วนตัวถ้าไม่มีการร้องทุกข์ก็ไม่มีอำนาจสอบสวนพนักงานสอบสวนก็มีหน้าสอบสวนแต่คดีนี้นะครับอัจฉริยะไปกล่าวโทษนะฮะไปแจ้งจับโดยใช้ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแต่ไปบอกว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะในราชอาณาจักรมาร์คพิบูลเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับได้กระทำความผิดกฎหมายดูหมิ่นประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะมีการไล่สดมีการเผาโลงศพสร้างความวุ่นวายนะมีการข่มขู่นายกเห็นบอกว่าอย่างนั้นด้วยนะครับอันนี้ผมก็นั่งฟังอยู่พอดีเน็ตไม่ค่อยดีทางอัจฉริยะพูดแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะเดี๋ยวคู่นี้ก็ออกมาอีกคู่หนึ่งนะฮะเพราะอะไรครับจะบอกว่าคู่เป็นมวยเลยครับพอดีทางมาร์คพิบูลเนี่ยเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาพูดจานักเลงผงผางนะครับกับผมก็ในฐานะพี่น้องทุกคนนะครับไม่ได้มีอคติต่อกันแต่ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าการไปแจ้งจับมาร์คพิบูลนั้นมันก็เป็นกรณีที่สามารถทำได้ไม่ทำได้ถ้าหากคุณมั่นใจว่าหลักฐานคุณเพียงพอถ้าหากไปแจ้งแล้วหลักฐานไม่เพียงพอแก่การรับฟังนะครับและไม่เข้าข่ายความผิดถ้ามาร์คพิบูลเกิดความเสียหายนะมาร์คพิบูลก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์โต้แย้งกับอัจฉริยะได้ว่าไม่มีความผิดเกิดขึ้นเกี่ยวทางอาญาแต่ไปแจ้งความว่ามีความผิดเกิดขึ้นกันแกล้งให้ต้องรับโทษมันก็เป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานแต่ก็ดูพื้นฐานด้วยว่าหากเป็นการใช้สิทธิ์โดยหลักพื้นฐานมันก็ไม่เป็นเรื่องเท็จประเด็นสำคัญมีการไลฟ์สดจริงและก็มีการเผาโลงศพหรือไม่นี้วันนั้นถ้าผมดูไม่ผิดนะมีเผานะฮะเป็นกรณียกโลงไปแล้วก็มีเอาอะไรอะกระดาษมาเขียนแล้วก็แสดงวิธีกรรมอะมีการสวดศพมีอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเฉพาะตรงนั้นน่ะไม่เข้าแน่นอนนะฮะการเป็นนักการเมืองก็ธรรมดานะครับนะมันก็ปกติในการที่จะต้องยอมรับฟังการที่จะไปเผาโลงศพหรือไปเดินขบวนมันก็เป็นการเรียกร้องอย่างหนึ่งในรูปแบบของการให้เกิดความสนใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าไปยืนอยู่ธรรมดาเนี่ยมันไม่สนใจนะเป็นปกติเมืองไทยนะครับเมื่อเช้าก็บอกว่าหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปตัดหญ้าให้ควายผมเลี้ยงควายครับพี่น้องเลี้ยงควายไว้3ตัวนะก็บอกว่าเลี้ยงควายดีกว่าเลี้ยงคนนะฮะถ้าคงคนเนี่ยมันโกงกินชาติบ้านเมืองเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะฮะจริงไหมครับต้องเปรียบเทียบดูนะเลี้ยงควายเนี่ยมันพูดไม่ได้แต่มันไม่โกงกินบ้านเมืองนะมันกินหญ้าแต่คนเป็นนักการเมืองเนี่ยมันโกงกินบ้านเมืองเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าควายอีกนะไอ้ควายพูดไม่ได้มันไม่บอกไม่โกงกินนักการเมืองมันจะกินหินดินกินหินกินทรายกินดินอิฐกินปูนไงฮะพวกเนี้ยเร็วยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอันนี้ไม่ผิดหรอกครับนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็ชัดเจนชัดแจ้งครับส่วนเจ้าพนักงานตำรวจจะรับแจ้งหรือไม่นั้นแน่นอนครับเมื่อมีคนมากล่าวโทษและก็ตำรวจถ้าไม่รับแจ้งนี้ก็คงจะลำบากนิดนึงครับเพราะอะไรครับว่าคนที่บอกว่าได้รับความเสียหายคือบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศคือลุงตู่ก็ลองดูสิครับไม่รับแจ้งลองดูนะครับตำรวจคนนั้นอาจจะปิวก็ได้ก็ต้องรับแจ้งเป็นข้อกล่าวหาไว้ก็ต้องสอบสวนนะครับวันนี้ถ้าหากว่าต้องสอบสวนอัจฉริยะก่อนแล้วก็หาพยานหลักฐานทั้งหมดถ้าหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังแน่นอนครับเขาก็รับเป็นคดีเขาก็ตัดเลขคดีเลยว่าเลขคดีเท่าไหร่001/008นะฮะ/2562แน่นอนครับเขาก็ต้องออกหมายเรียกไปยังมาร์คพิบูลนะออกหมายเรียกครั้งที่1ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในฐานะตกเป็นผู้ต้องหาแล้วตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136 แกก็ยืนยันว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานถ้าดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็เป็นกรณีมาตรา136นะครับก็ต้องมารับทราบข้อกล่าวหาถามมาขึ้นบุญได้มาก็ออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ออกหมายจับได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าพนักงานนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะออกหมายเรียกครั้งเดียวเนี่ยได้ไหมออกหมายจับเลยได้ไหมมันเป็นดุลพินิจนะฮะมันก็ดูว่าความผิดด้วยถ้าหากความผิดเกินกว่า3 ปีเนี่ยนะครับอย่างสูงเกินกว่า3 ปีไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกก็ได้ออกหมายจับเลยก็ได้เขาให้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในการที่จะเสนอต่อศาลออกหมายจับบางคนไม่เข้าใจนะครับต้องออกหมายเรียก2 ครั้ง3 ครั้งถ้าความผิด อยู่ในบทลงโทษเนี่ยที่มีอัตราโทษสูงและเป็นความผิดชักกันนะครับเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีเนี่ยเขาออกหมายจับได้เลยก็อย่าไปพูดถึงว่าออกหมายจงหมายจับพี่มาผมเลยครับพี่มาเขาก็นักสู้นะครับวันนี้จะสู้ถึงไหนยังไงก็เป็นเรื่องสิทธิของพี่เขาเราก็เห็นด้วยในการเรียกร้องที่ไปวันนั้นก็ทำเพื่อประชาชนในกรณีให้มีการยกเลิกรางวัลนำจับที่มีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามพรบจราจรทางบกเรื่องนี้ถ้ายกเลิกได้นี่ถือว่าต้องขอบคุณมากให้บุญนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยจราจรทางบกเนี่ยถ้าหากผลบังคับใช้วันที่19 ธันวา 2562เนี่ยจะมีเงินมหาศาลเลยครับตอนนี้ผมโดนมาที่บ้านเนี่ยตอนนี้นะครับรถผม2 คันเนี่ยใช้ชื่อภรรยาหมดเลยนะครับโดนปลาอยู่มาทั้งผมคันเดียว Fortuner เนี่ยน่าจะ20 กว่าใบแล้วนะครับ20 ใบอยู่ที่บ้านถ้าหากว่าผลบังคับใช้และก็ผมคงอ้วมนะครับผมคงสู้คดีนะฮะก็ต้องสู้คดีนะครับก็จะทำคดีนี้มาตรฐานจะสู้กับเจ้าพนักงานจราจรทางบกนี่แหละนะครับเพราะอะไรครับผมบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ขับเร็วนะครับผมขับพอดีแต่คุณเนี่ยเครื่องคุณไม่ดีก็เอาเครื่องมาพิสูจน์กันนะครับก็ต้องสู้กันให้ดูเป็นคดีมาตรฐานสำหรับพี่น้องประชาชนผมโดนนะเมื่อวานมาอีกใบหนึ่งนะทั้งหมดเนี่ย20 กว่าใบครับรถคันนี้กต45 47เนี่ย20 กว่าใบไปทั่วประเทศนะก็ต้องสู้กันว่าอะไรยังไงครับถ้าหากว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมผมก็จะออกไปเหมือนกันแหละถ้าหากว่ายกเลิกสินบนนำจับเนี่ยนะเอาเงินทั้งหมดที่ปรับได้จากนักประชาชนเข้าหลวงวันนั้นก็คงไม่มีการเผาลงศพนะครับเขาไปเรียกร้องลงตู่ก็ไม่คุยอะไรก็ว่ากันไปนะครับไอ้ตำรวจที่ออกมาด่าก็ด่าอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็เป็นกรณีก็เหมาะสมนะครับไปเรียกร้องส่วนการไลฟ์สดจะเข้าข่ายความผิดดูหมิ่นหรือไม่เดี๋ยวผมต้องไปกลับไปดูก่อนไม่รู้ว่ามันวันไหนเพราะว่าพี่มาร์กแกพูดทุกวันนะครับเป็นผมนี่แหละไม่รู้ว่าช็อตไหนที่บอกว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็ชัดเจนครับพี่น้องประชาชนวันนี้อัจฉริยะนะครับรูปหล่อนะแล้วก็ได้ข่าวว่าไปอยู่พรรคการเมืองด้วยนะครับอยู่พรรคร่วมรัฐบาลพรรคชาติไทยพัฒนาพี่เขาก็ไปใส่เสื้อสวมแจ็คเก็ตนะฮะเป็นสมาชิกนะฮะก็ไม่รู้ว่าพี่เขามีตำแหน่งในทางการพรรคหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมนี่อยู่คนละฝ่ายกับผมนะครับผมนี่อยู่ฝ่ายค้านอิสระอยู่ตรงกลางนะครับรัฐบาลก็ไม่ใช่ฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็มีคนด่าทั้งประเทศบอกว่าฝ่ายค้านอิสระเนี่ยมันกระแดะกระแหนมันไม่รู้นะครับเราก็รัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามไว้เราก็มาอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงกลางนี่นะครับนะรัฐธรรมนูญบอกว่าห้ามมีส.ส.ตั้งตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระมันจะขัดได้ยังไงล่ะครับนะที่ผ่านมาก็จะมีซุ้มสนามบินซุ้มต่างๆซุ้ม18ซุ้มอะไรเยอะๆเลยเป็นซุ้มเป็นก๊กเป็นเหล่าเลยส.ส.ในการที่เรามาตั้งตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ยอิสระเราก็ไม่ต้องขึ้นตรงกับวิปฝ่ายค้านรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ขึ้นตรงกับวิปฝ่ายค้านต้องพ้นสภาพตามมาตรา101ผมก็เขียนบทความวันนี้เขียนบทความเช่นเดียวกันว่ามันสามารถทำได้เมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามไว้นะครับถ้าขัดมันก็ต้องขัดมาตรา5นะรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติใดการกระทำใดจะขัดและแย้งไม่ได้แน่นอนครับเราไม่ได้ตั้งตัวสถาปนาตัวเองเป็นฝ่ายค้านอิสระและประสงค์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าแต่งตั้งมันไม่มีเราแค่ตั้งกันเองตั้งกันขึ้นมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้คิดใหญ่คิดโตนะฮะไม่ได้รับเงินเดือนอะไรเลยนะเหมือนไอ้โจ้สปอร์ตภูเก็ตมันก็มาพูดเมื่อคืนเนี่ยนะครับเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนไม่ได้คิดอะไรมากมายคิดแค่ว่าทำอย่างไรจะให้พี่น้องประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์มีเรื่องมีราวนะฮะมาร์ค ไพบูลย์เนี่ยถ้าหากว่าถูกรังแกนะครับมารับความเป็นธรรมเนี่ยร้องมาหาประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระผมก็ต้องไปช่วยนะครับผมต้องไปช่วยเพราะว่าผมต้องช่วยทุกคน ฝ่ายรัฐบาลล้อมาหาผมผมก็ไปเมื่อวานเนี่ยลูกน้องสสฝ่ายรัฐบาลล้อมาหาผมถูกจับกลุ่มคุมขังไม่ชอบผมก็ต้องขับรถจากศรีสะเกษไปยโสธรไปช่วยชาวบ้านถามว่าได้เงินไหมไม่ได้นะไม่เอาเพราะว่าเราจิตอาสาก็ไปทำใครจะบอกเงินกระช่างเราก็ไปทำแล้วก็พอใจไปเราอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะนะฮะทำงานรับใช้ทุกฝ่ายนะครับก็ฝากถึงมาร์ค เพชรบูรณ์นะครับถ้าหากต้องการบริการนะครับประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายฝ่ายค้านอิสระก็ร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาในกรณีถูกอัจฉริยะรูปหล่อนะครับประธานชมรมเนี่ยไปแจ้งจับก็เป็นกรณีที่ต้องดูข้อเท็จจริงนะฮะว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายความผิดจะโต้แย้งกลับไปยังไงก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับพี่น้องครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมออกมาพูดมาคุยมาไขข่าวมาพูดให้พี่น้องได้เข้ากระจ่างถึงข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นว่าครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นมันต้องสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและดูเจตนาว่ามีเจตนาใส่ร้ายป้ายสีเจตนาทุจริตหรือไม่อย่างไรหรือเป็นการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับสังคมถ้าหากการแสดงการพูดคุยติตริงและก็เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองมันก็เป็นกรณีที่มีเจตนาทุจริตใส่ร้ายป้ายสีดูหมิ่นเจ้าพนักงานแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องดูทั้งสองฝ่ายว่ามีหลักฐานเพียงพอหักล้างว่าฝ่ายไหนมีหลักฐานเพียงพอมากกว่ากันถ้าหากมาร์ค เพชรบูรณ์ทำโดยเจตนาบริสุทธิ์ก็ไม่มีความผิดประเด็นใดได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญการศึกษากฎหมายต้องศึกษากฎหมายสูงสุดเสียก่อนนะครับถ้ากฎหมายสูงสุดเขียนไว้ว่าบทบัญญัติใดการกระทำใดถ้ามาขัดกับรัฐธรรมนูญนี้ก็ถือว่าใช้บังคับไม่ได้ไม่มีผลถึงแม้รัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นภายหลังประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฎิกาต่างๆที่มีการออกมาก่อนหน้านี้10ปี20ปี30ปีไม่เกี่ยวให้ถือเอาฉบับล่าสุดนะฮะวันนี้เรามีฉบับ2560เราก็ถือ2560เรื่องสิทธิเสรีภาพในการเลือกร้องในการออกกฎหมายตามมาตรา77นะฮะเริ่มแต่มาตรา50นะสิทธิหน้าที่ของเรานะสิทธิเสรีภาพมาตรา25 26 27พวกนี้มันบอกให้หมดอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องดูเรื่องนี้เป็นสำคัญเราก็ยกรัฐธรรมนูญขึ้นมาต่อต้านได้ออกมาคัดค้านได้ในกรณีถูกจับกุมคุมขังว่าเราเนี่ยไม่มีเจตนาไปใส่ร้ายป้ายสีดูหมิ่นใครครับชัดเจนชัดแจ้งวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามนุชดออกมาพูดมาคุยมาไขข่าวมาให้ความเห็นมาวิพากษ์วิจารณ์มาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่จริงที่เกิดขึ้นส่วนมากที่บุญจะถูกกล่าวหาและตำรวจรับเป็นคดีและต้องไปให้การในฐานะผู้ต้องหาหรือไม่ต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งพี่น้องครับหากคนเราคิดจะทำความดีอย่าจนความคิดหาคิดทำดีเพื่อลูกเพื่อหลานมันจะเป็นตำนานเล่าขานถึงลูกหลานและเป็นตำนานคนที่จะพูดถึงเราตลอดไปพี่น้องครับคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชา มหาวชิราลงกรณ์ท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรณ์ท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย